ียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอไปประชุมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่แม็กวันเราแซ่บกันครับ Peace นิดหน่อยฮะอโศกอ่ะก่อนจะสรุปได้ MV ตัวใหม่สองคนนะเพิ่งได้คู่ปีนี้ชื่อดีเจปันนี้ที่ออกใช่เราอยู่ที่อสมทนะฮะกำลังจะเข้าไปแมท107ซึ่งตอนนี้ผมเกือบสายนิดนึงเดี๋ยวเราต้องวิ่งเข้าไปยังไม่เป็นไรเข้าไปแล้วเรามาสายเพียงเสี้ยววินาทีเดียวแต่ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าแบบว่ายังได้อยู่ปีแรกๆ2ปีแรกเนี่ยก็จัดแค่เสาร์อาทิตย์เป็นรายการที่แชมป์กับพี่โบ๊ทช่วยกันคิดขึ้นมาคือ Mad Music and Lyrics ก็คือการแปลเพลงสอนภาษาผ่านบทเพลงต่างๆนะฮะก็มีศัพท์แสลงที่แชมป์รู้สึกว่าถนัดมากๆ ก็เลยเอานำมาแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น Mad Music and Lyrics ก็ได้รับความนิยมมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาอยู่ในช่วง Prime Time นะครับช่วง 4:00 น.ถึง 1:00 น.จากนั้นมาก็จัดจันทร์ถึงศุกร์เลยแล้วก็ทำคู่กับ DJ คู่หูคนใหม่ของผมชื่อ DJ ปานีTake it all, take it in, take up all the thoughts of what we've been. Take a look, hesitate, take a picture you could never. ไว้เริ่มต้นชั่วโมงที่2กับเราทั้งคู่ครับผมดีเจแชมป์สุภวัฒน์ครับแล้วก็ดีเจพานี่ค่ะเรามาแปลเพลงกันดีไหมใช่ก็ได้เกริ่นไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าเราจะมาพูดถึงเพลงของ James Bay ที่มีชื่อว่า Hold Back the River Hold Back the River เนี่ยเป็นสำนวนนะปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีคำว่า can't อยู่ข้างหน้าด้วย can't hold back the river เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะได้รับทราบเพราะหนึ่งเนี่ยดนตรีมันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วถ้าส่วนภาษาเนี่ยก็เป็นเรื่องอะไรที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้นะฮะยิ่งการเชื่อมต่อของระหว่างเครือข่าย AEC ต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อมารวมตัวกันเนี่ยแน่นอนภาษามันเป็นเรื่องสำคัญพี่โบ๊ทนะครับก็เห็นถึงความสำคัญตรงนี้ก็เลยให้รายการนี้เป็นหนึ่งในรายการเด่นของ Mad 107ซึ่งเราก็สร้างตรงนี้มาด้วยกันพอสร้างมาได้ระดับหนึ่งแชมป์ก็รู้แล้วว่าหน้าที่ของแชมป์เนี่ยมันคือต้องเป๊ะเราจะต้องเป๊ะกับงานเราคือในเรื่องของไวยากรณ์ grammar ต่างๆห้ามผิดในเรื่องราวของ vocabulary ทักษะคือเราต้องเป็นคนห้ามหยุดอ่านห้ามหยุดเสพสื่อต่างๆนะฮะถามว่าแชมป์แบ่งเวลายังไงก็คือจริงๆแล้วแบ่งเวลาส่วนใหญ่เลยก็คือการเสพสื่อเพื่อให้ตัวเองมีความรู้เป็นอาวุธนะฮะหลังจากนั้นก็มาถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆที่เรามีหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นดีเจเรดิโอโฮสต์นะครับเราก็รู้สึกว่าทำหน้าที่ตรงนี้ให้ได้ดีที่สุดให้เต็มที่ที่สุดคือโชคดีที่ว่าพอเข้ามาในวงการเนี่ยก็เจอเพื่อนๆที่ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในด้านของการเป็นพิธีกรของการเป็นวิทยุนั่นคือเพื่อนรักของผมคนนึงเลยคือ PK นะฮะเขาเองก็เป็นเหมือนเพื่อนรักและพี่ชายแล้วก็ครูของผมที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยคนเราจะพูดมันควรจะกระชับแชมป์การที่เราจะถ่ายทอดข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยถ้ามันยืดเยอะคนฟังเขาก็ไม่ได้อินกับเรา 100% เพราะฉะนั้นต้องรีบกระชับมันก็เลยเกิดความเป็นมืออาชีพขึ้นมาซึ่งเราต้องฝึกฝนให้ตัวเองเข้ากับรายการของเราที่มีเวลาจำกัดเนี่ยฮะแบ่งเวลาก็คือเสพสื่อถ่ายทอดแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้เต็มร้อยทุกๆงานเลย